าเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีผู้รับผิดชอบสำหรับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงผับบาร์ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีย่านสัตหีบนะครับซึ่งแน่นอนว่านำมาซึ่งความสูญเสียถึง13ชีวิตด้วยการที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถูกเพลิงเนี่ยคลอกเสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บอีกจำนวนมากเหตุการณ์นี้ถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันทีครับว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ Mountain B นะครับผับแห่งนี้เนี่ยเปิดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็เปิดเกินเวลาหรือไม่มีคนต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่ถูกตั้งคำถามคือตำรวจครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าทางด้านพลตรีอรรถสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุไฟไหม้สถานบันเทิง Mountain B ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดเบื้องต้นเนี่ยพบว่าควันมันปะทุขึ้นมาจากบริเวณหลังคาเนื่องจากมีการบุกฉนวนกันเสียงซึ่งมันติดไฟง่ายไว้ภาพดังกล่าวนะครับตำรวจบอกมีการขออนุญาตสร้างเป็นอาคารเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารและจำหน่ายสุราแต่จากการตรวจสอบร่วมกับกองช่างเนี่ยพบว่าหลังจากขออนุญาตแล้วเนี่ยได้มีการดัดแปลงต่อเติมสถานที่เป็นสถานที่ปิดส่วนทางเข้าและออกนะครับบริเวณทางหนีไฟเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งการต่อเติมโดยไม่ได้รับการตรวจรับไม่ได้การรับรองจากเจ้าหน้าที่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับสำหรับประเด็นประตูทางเข้าออกเนี่ยประตูด้านหน้าเป็นทางออกของผู้ที่มาใช้บริการส่วนประตูด้านหลังและด้านข้างเนี่ยพนักงานเท่านั้นที่จะทราบแต่ผู้มาเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่รู้โดยตรวจสอบพบว่าประตูข้างเนี่ยมีการใส่กุญแจไว้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นช่องแล้วก็มีตู้มาขวางจึงไม่น่าจะมีใครรู้ว่าเป็นทางออกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืน45นาทีนะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารตำรวจก็บอกว่าถือว่าเป็นการเปิดเกินเวลาเที่ยงคืนก่อนหน้านี้เนี่ยสนามเทิงแห่งนี้เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับกรณีส่งเสียงดังซึ่งทางผู้การชลบุรีเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าหากพบหลักฐานว่ามีผู้ใดเข้าข่ายกระทำความผิดเนี่ยจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดเบื้องต้นสอบสวนพนักงานในร้านเนี่ย20กว่าคนเจ้าของร้านช่วงที่ติดตั้งระบบไฟและก่อสร้างเนี่ยนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตเขามีการสอบไปแล้วคือพนักงานในร้านเจ้าของร้านก็สอบแล้วก็ช่างที่มาติดตั้งระบบไฟแล้วก็ก่อสร้างสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยนะครับโดยไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยตำรวจเขาได้สอบสวนนะครับส่วนเจ้าของร้านเป็นใครเนี่ยตำรวจบอกยังไม่ทราบเลยเจ้าของร้านเป็นใครหากทราบว่าเป็นแค่เป็นประชาชนนั่นแหละนะครับที่เป็นเจ้าของร้านส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีตำรวจเนี่ยแหละไปหุ้นส่วนของสถานบันเทิงแห่งนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบไม่ใช่ผมที่พูดเองนะครับทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างพลเอกอนุพงษ์เนี่ยพูดเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบยืนยันครับว่าเปิดอย่างผิดกฎหมายแน่นอนไม่ได้รับอนุญาตดีนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยยืนยันเองบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าต้องรับผิดชอบอะไรยังไงเนื่องจากพื้นที่นี้เนี่ยที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โซนนิ่งครับไม่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงด้วยสถานประกอบการที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตนะครับไม่นับว่าในการขออนุญาตนะครับท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่ในเรื่องของรูปแบบอาคารด้วยนะครับเพราะอาคารที่ให้บริการเนี่ยวัสดุมีการกำหนดกระทั่งวัสดุการก่อสร้างเป็นวัสดุประเภทใดระบบควบคุมอาคารต่างๆก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยก็ยืนยันว่ามันเปิดโดยผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็จะต้องมีคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับล่าสุดอีกคนนึงครับคือท่านนายกรัฐมนตรีก็เดือดร้อนในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมีการกำชับนะครับสถานบันเทิงผับบาร์ทั่วประเทศให้เข้มงวดในเรื่องนี้นะครับอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกเป็นอันขาดเพิ่มความระมัดระวังนะครับนายกบอกนะครับโดยต้องหาตัวผู้รับผิดชอบและก็สาเหตุโดยไปถึงการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเร็วที่สุดและต้องมีมาตรการในการหาตัวผู้รับผิดชอบมามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนซันติก้าผับครับนายกบอกก็เป็นเหตุการณ์คล้ายกันสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยคือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายในการตกแต่งประดับต่างๆทางหนีไฟประตูเข้าออกมันมีระเบียบอยู่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเช้ามีการย้ำไปแล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ว่าจังหวัดอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกส่วนกรณีพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้มีสถานบันเทิงเนี่ยนายกบอกก็ต้องไปตรวจสอบดูตอนนี้มหาดไทยกำลังดำเนินการถามย้ำอีกครับว่าสั่งการตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศแล้วหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกบอกก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนั่นแหละนี่นะครับก็มีต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนนะครับใครอนุญาตให้เปิดก็จะเป็นทางด้านมหาไทยแล้วก็ตำรวจเขาไว้ที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ